ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเคฟล่าภายในรถนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานใน MG5 นะครับมีทั้งหมด6ชิ้นทำจากเคฟล่าแท้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปสั่งตาม Shopee Lazada เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบเคฟล่าไม่แท้นะครับแล้วก็รู้สึกว่า MG5 เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของแอดมินเนี่ยจะใส่ได้กับประเทศไทยเลยนะฮะเพราะว่าเป็นพวงมาลัยขวานะฮะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านแอดมินได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงอีเมลไว้ให้ถ้าใครสนใจก็สั่งผ่านอีเมลได้นะครับถ้าแอดว่างแอดก็จะตอบกลับนะครับอีกอย่างนึงถ้าใครสนใจจะลงโฆษณากับแอดนะแอดมินจะลงให้ก่อนที่จะเข้าคลิปนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อผ่านอีเมลมาให้เหมือนกันนะฮะราคาเริ่มต้นในการลงโฆษณานะฮะต่อคลิปแอดคิดเพียงเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็สนับสนุนกันหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับใช้ YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจมาเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับแอดมินได้เห็นเรื่องราวไฟไหม้นะในเพจของ EV Thailand นะครับแว๊บๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นข่าวจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่เขาเนี่ยเอามาลงรู้สึกว่าจะเป็น BYD Tank นะฮะเป็น E-SUV นะครับมีการไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าจอดอยู่กับพื้นที่นะฮะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้รู้สึกว่าเท่าที่แอดไปเช็คข่าวมาจากประเทศจีนนะฮะแล้วข่าวตัวนี้ก็ถือว่านานแล้วนะครับที่แอดไปสืบทราบมาก็คือเป็นปีที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ลงเนี่ยเขาต้องการอัปเดตอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่ามันนานแล้วนะครับพอดีแอดก็เลยอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้ในประเทศจีนใช่ไหมครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นข่าวนานแล้วก็เลยไปเช็คดูว่าข่าวตอนนี้มันเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของไฟไหม้นะฮะแล้วพอแอดเนี่ยได้เข้าไปดูใช่ไหมครับปรากฏว่าสิ่งที่แอดได้เจอเนี่ยคือไหม้เลยฮะไม่มีไม่ใช่ฮะไม่เหลือครับเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับไฟไหม้อย่างที่แอดได้กล่าวไว้นะฮะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยถึงแม้จะเป็นระบบเบรดหรือว่าระบบอะไรเนี่ยถ้ามันถูกกระแทกนะฮะอย่างที่เคยมีข่าวที่ประเทศไทยของเรานะที่เป็นเรื่องราวของ MG ตัวนึงนะฮะแล้วโดนเพลาของรถเนี่ยกระแทกใส่ใช่มั้ยฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมีการเกิดไฟไหม้ขึ้นจนเจ้าของเนี่ยต้องหนีตายออกจากรถนะฮะแล้วก็รถเนี่ยเกือบที่จะไหม้รถที่มายกรถ MG ไปเลยนะฮะซึ่งเรื่องราวตอนนั้นแอดก็ได้ลงไปแล้วนะเพื่อนๆก็ตามไปย้อนดูได้นะครับเพราะว่าไอ้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยด้านในมันมีของเหลวอยู่ใช่ไหมฮะแล้วของเหลวเนี่ยเวลามันโดนความร้อนเนี่ยระดับ300ถึง500องศาเนี่ยมันก็ทำให้ของเหลวมันขยายตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะระเบิดออกมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบตเตอรี่ชนิด solid state นะฮะด้านในของมันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยของแข็งโดยไม่มีของเหลวใช่ไหมฮะแล้วเรื่องราวของการที่มันโดนไฟไหม้แล้วมันเกิดการบวมระเบิดนะฮะแล้วของเหลวมันขยายตัวตรงนี้มันก็จะหมดไปนะฮะเรียกว่า solid state เนี่ยปลอดภัยกว่าทางด้าน LFP อยู่พอสมควรเลยนะครับวันนี้นะฮะแอดก็เลยไปหยิบข่าวตัวนึงมาฟังผิวเผินเนี่ยจากที่แอดได้อ่านมาหลายๆข่าวในประเทศจีนในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่ามันก็จะเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ปกติทั่วไปนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ที่แอดเนี่ยจะมาเล่าในวันนี้มันพิเศษกว่าข่าวอื่นนะมันพิเศษยังไงนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆรอรับฟังกันได้เลยนะครับล่าสุดนะครับเหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์พลังงานรูปแบบใหม่นะได้รับความสนใจจากสาธารณชนอีกครั้งนะครับผมข่าววันนี้เนี่ยก็คืออัปเดตวันที่27/7/2024แล้วนะข่าวเก่าๆมากๆแอดจะไม่ค่อยได้อ่านแล้วนะฮะตัวเอกของเหตุการณ์นี้คือรถ Extreme Fox นะครับซึ่งรถยี่ห้อนี้ก็เป็นรถ EV ในประเทศจีนนะแต่ว่ายี่ห้อนี้คิดว่ายังไม่มีในประเทศไทยนะแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งจู่ๆก็เกิดไฟไหม้นะฮะขณะขับขี่ปกตินะครับอย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ผลิตในการจัดการกับเหตุการณ์นี้นะโอ้อันนี้ข่าวเขาบอกว่าไฟไหม้เนี่ยมันก็คือปกติไปแล้วนะฮะในประเทศจีนแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากังวลกว่าก็คือทัศนคติและพฤติกรรมของคนที่ผลิตรถยี่ห้อ Extreme Fox ขึ้นมานั่นเองนะฮะนี่นะครับก็เป็นข่าวจากในประเทศจีนนะโอ้โหไฟลุกท่วมแรงพอสมควรเลยนะฮะควันขโมงนะนี่พนักงานดับเพลิงเขาก็จะพยายามช่วยกันดับเพลิงนะแต่ตัดภาพมาตรงนี้นะที่คนเขาสงสัยกันนะมีผ้าคลุมสีดำนะแล้วก็มีไขควงปากแบนนะฮะพยายามที่จะแงะโลโก้กันอยู่นะฮะโอ้โหนี่ไม่รู้นึกว่าไม่ใช่พนักงานนะจะมาโจรกรรมรถกันหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหนี่พยายามแงะกันอย่างแข็งขันกันมากเลยนะเนี่ยนะฮะตามภาพนะฮะจะมีไขควง1ด้ามนะแล้วก็ค้อนนะฮะแขะกันอย่างมันมากนะอันนี้พนักงานเขาก็พยายามที่จะช่วยกันดับเพลิงตรงนี้ก็เป็นข่าวนะฮะพนักงานนี่ถึงกับปากเหงื่อเลยนะโอ้โหไม่หลุดสักทีนะฮะไม่แน่ใจว่าใช้อะไรยึดนะฮะตรงนี้แอดก็เอามาฝากนะจากข่าวจากในประเทศจีนโดยตรงแล้วเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งที่จะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะฮะมีรายงานว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หางโจวนะเจ้อเจียงนะฮะนางสาวเฉินนะฮะซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเช่ารถแห่งหนึ่งนะฮะกล่าวว่า
พิ่งซื้อมาใหม่นะฮะของบริษัทของเธอเกิดประกายไฟนะฮะขึ้นเองหลังจากใช้งานไปเพียง2เดือนเท่านั้นนะครับเมื่อพนักงานของผู้ผลิตมาถึงที่เกิดเหตุสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือคลุมผ้าด้วยสีดำนะฮะและพยายามที่จะถอดโลโก้รถยนต์ออกนะฮะพฤติกรรมนี้เนี่ยกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจและมีความสงสัยมากในหมู่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะและทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลมีเดียของประเทศจีนเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเขาอายหรืออย่างไรไม่ทราบนะฮะที่รถเขาเนี่ยเกิดเพลิงไหม้นะฮะจนต้องมีการคลุมผ้าขนาดใหญ่สีดำตัวรถทั้งหมดนะฮะเพื่อปกปิดไม่ให้รู้ว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรแล้วก็พนักงานเนี่ยพยายามที่จะแงะโลโก้ออกนะครับตามภาพเนี่ยที่แอดเนี่ยลงมาให้ดูนะครับตรงนี้ก็เกิดเหตุที่ประเทศจีนโดยที่เป็นยี่ห้อรถของ Extreme Fox นั่นเองนะฮะซึ่งรายละเอียดเหตุการณ์นะครับบอกว่านางสาวเฉินนะเขากล่าวว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเธอเนี่ยถูกไฟไหม้นะขณะบรรทุกผู้โดยสารอยู่นะครับหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเจ้าของได้โทรแจ้งตำรวจทันทีนะฮะและติดต่อกับผู้ผลิตนะอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ผลิตนะมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาไม่ได้สนใจกับเหตุการณ์เพลิงไหม้และสาเหตุของเพลิงไหม้ในทันทีนะครับแต่กลับเลือกที่จะถอดตราสัญลักษณ์รถและชิ้นส่วนภายในบางส่วนออกสักงั้นนะฮะนางสาวเฉินเนี่ยงงแล้วกล่าวว่าพนักงานของบริษัทออกมาห้ามเธอหลายครั้งอีกต่างหากแต่พนักงานของผู้ผลิตเนี่ยดันเพิกเฉยนะฮะและเน้นย้ำว่าสูญเสียเงินและจัดการกับเรื่องนี้แทนนะฮะโอ้โหถือว่ามึนมากๆนะพนักงานของ Extreme Fox นะฮะการดำเนินการเรื่องนี้นะก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างเดือดเลยนะและความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตในประเทศจีนนะและชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่าพฤติกรรมของผู้ผลิตเนี่ยพยายามที่จะปกปิดอะไรบางอย่างของข้อเท็จจริงนะฮะแทนที่จะเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาอย่างแข็งขันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบันที่ความปลอดภัยของรถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะแล้วพฤติกรรมนี้เนี่ยของผู้ผลิตเนี่ยจะเพิ่มเชื้อเพลิงลงในกองไฟอย่างไม่ต้องสงสัยนะโอ้ข่าวนี้เขาถกประเด็นนี้ว่าทำไมต้องมาปกปิดอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยนะครับแทนที่มันมีปัญหาอะไรก็จะเปิดออกมาเลยว่ามันเกิดจากแบตเตอรี่หรือมันเกิดจากการชาร์จหรือมันเกิดจากการกระแทกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมนะอันนี้ดันมาปกปิดนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันสร้างความไม่พอใจแล้วเหมือนกับราดน้ำมันโยนเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟให้คนเนี่ยสงสัยกันหนักกว่าเดิมนะครับต่อมานะครับคำขอโทษอย่างเป็นทางการนะแล้วก็ยอมรับในการจัดการที่ไม่ถูกต้องของ Extreme Fox นะฮะเขาสัญญาว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วข่าวยังกล่าวต่อไปว่าเมื่อต้องเผชิญกับข้อสงสัยของสาธารณชนและแรงกดดันจากความคิดของสาธารณชนนะฮะทางด้านผู้ผลิตรถยนต์นะฮะได้ออกแถลงการขอโทษในช่วงบ่ายของวันถัดไปทันทีนะฮะและเหตุการณ์ดังกล่าวคำแถลงการระบุว่าพนักงานประพฤติตนไม่เหมาะสมนะฮะโอ้โหเขาอ้างว่าพนักงานนี่ไม่รู้เรื่องนะฮะประพฤติตนไม่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการจัดการอุบัติเหตุนะฮะซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อเจ้าของรถสาธารณชนที่ห่วงใยมานะฮะทางบริษัทเนี่ยขออภัยอย่างจริงใจสำหรับสิ่งนี้นะฮะแล้วเขาสัญญาว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการจัดการภายในและการฝึกอบรมพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นอีกนะทางด้านจีฮูมอเตอร์นะฮะยังเผยด้วยว่าหลังจากได้การตรวจสอบเบื้องต้นแล้วณสถานที่เกิดเหตุจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อุณหภูมิฉนวนและข้อมูลอื่นๆของรถยนต์ก่อนเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดนะฮะแสดงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากนี้นะหลังจากไฟดับแล้วไม่พบความผิดปกติหรือล่องรอยการเผาไหม้ในแบตเตอรี่สำรองนะซึ่งเบื้องต้นได้ตัดความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่สำรองจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะฮะเหตุผลเฉพาะยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนและจีฮูมอเตอร์กล่าวว่าจะประกาศผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุดนะครับนี่เขาก็มีการให้ความเห็นแปลกๆนะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าดันให้พนักงานไปนั่งแงะโลโก้ไอ้นี่แอปก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะฮะต่อมานะครับการปกปิดไม่ใช่คำตอบนะฮะความเปิดกว้างและความโปร่งใสเท่านั้นนะฮะที่เป็นวิธีที่ถูกต้องนะปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจมาโดยตลอดนะฮะในประเทศจีนเขากล่าวแบบนี้นะฮะเนื่องจากรูปแบบการขนส่งที่เกิดขึ้นใหม่ยานพาหนะพลังงานใหม่ยังคงมีปัญหาด้านความปลอดภัยมากมายนะฮะโหที่เขากล่าวแบบนี้นะฮะที่ต้องได้รับการแก้ไขนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลิงไหม้ที่เกิดจากแบตเตอรี่จ่ายไฟมักจะลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะฮะและดับได้ยากอีกต่างหากนะฮะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมากต่อเจ้าของรถและสาธารณะนะครับและในเหตุการณ์นี้เนี่ยการจัดการกับเหตุการณ์เนี่ยจีฮู
ออโต้โมบายนะฮะนั้นไม่เหมาะอย่างชัดเจนในการที่ปกปิดปัญหาไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงแต่ยังทำลายชื่อเสียงของแบรนด์อีกด้วยนะครับมีเพียงการเปิดกว้างและซื่อสัตย์การระบุสาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างแข่งขันเท่านั้นที่ทำให้เราได้รับความวางใจและสนับสนุนจากสาธารณชนนะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะไม่พอใจในจีฮูออโต้โมบายเป็นอย่างมากนะที่เขาปกปิดปัญหาว่ารถเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็รีบเอาผ้ามาปิดแทนที่จะมารีบมาเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงนะครับแล้วจีฮูมอเตอร์นะในฐานะแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่อัจฉริยะระดับไฮเอ็นนะฮะภายใต้กลุ่ม BAIC นะครับมีผลงานดีในตลาดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการปัจจุบันนะฮะจีฮูมอเตอร์มีรถยนต์หลากหลายรุ่นเช่นอัลฟาเอสนะฮะอัลฟาทีจีฮูอัลฟาที5นะครับในจำนวนนี้เนี่ยอัลฟาเอสรับผิดชอบยอดขายของจีฮูออโต้โมบายในปี2566นะฮะปริมาณการขายรวมของจีฮูออโต้โมบายเนี่ยจะอยู่ที่ 30,000 คันนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะและอัลฟาเอสจะคิดเป็นครึ่งนึงนะฮะเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า Alpha S ได้รับรางวัล2รางวัลสำหรับตัวถังรถ10อันดับแรกของจีนและวัสดุที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเขาบอกว่า Alpha S เนี่ยเขาเป็นรถของบริษัทจีฮูออโต้โมบายนะเขาได้รับรางวัลวัสดุที่ดีที่สุดนะฮะเนื่องมาจากเทคโนโลยีอันดับ1ในอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ๆนะโอ้โหเรียกว่าเป็นได้รางวัลมาแต่ว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาแอดว่าก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันนะฮะแล้วเขาบอกว่าคนเนี่ยรอคอยความจริงและการปรับปรุงนะฮะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งเสียงเตือนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่หรือว่า EV อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะในฐานะองค์กรเนี่ยเราควรเผชิญปัญหาด้วยทัศนคติที่เชิงบวกนะฮะและมีความรับผิดชอบมากขึ้นเปิดเผยความจริงของอุบัติเหตุอย่างทันท่วงทีนะฮะและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่คล้ายกันเนี่ยเกิดขึ้นอีกนะฮะด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะได้รับความวางใจจากตลาดและผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะฮะแล้วเขาบอกว่าจีฮูมอเตอร์เนี่ยจะสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้และปรับปรุงกลไกจัดการตอบสนองฉุกเฉินของตนเองนะขณะเดียวกันก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศผลการสอบสวนให้เร็วที่สุดนะในขณะนี้เขายังไม่ประกาศออกมานะฮะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจความจริงสักทีนะกับเหตุการณ์และการรับประกันการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่อย่างปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นที่มาจากประเทศจีนนะฮะจากข่าววันที่27 เดือน 7ปีนี้เลยนะครับผมที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วแอดก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับจากข้อมูลของสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่งนะหรือว่า BIT นะครับเขาบอกว่าเพลิงลุกไหม้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในฤดูร้อนและฤดูหนาวนะครับของรถ EV นะแต่เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปนะจำนวนอุบัติเหตุเพลิงไหม้ 66% ที่รายงานในประเทศจีนเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนในปี2565นะฮะเขาบอกว่าไฟไหม้เนี่ยประมาณ86คันนะฮะจากการเปิดเผยของสื่อมวลชนเกิดขึ้นในแบบต่างๆดังนี้นะครับเขาบอกว่าเกิดขึ้นในแบบชาร์จแบตเตอรี่นะฮะหรือว่าในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่เนี่ยถึง 27.5% เลยนะครับแล้วก็ขณะที่จอดรถเนี่ย 38.5% โอ้ถือว่าขณะที่ชาร์จกับขณะที่จอดรถเนี่ยรวมๆกันเนี่ยถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในขณะที่กำลังขับรถและหลังจากที่การชนรวมถึงไม่ทราบสาเหตุเนี่ยจำนวนอีก7รายนะครับเขาเรียกว่าไปๆมาๆเนี่ยในขณะที่ขับกับการชนเนี่ยมันน้อยกว่าในขณะที่จอดกับชาร์จแบตเตอรี่อีกนะครับก็เรียกว่าเจ้าแบตเตอรี่ของลิเธียมไอออนเนี่ยก็ยังมีความไม่เสถียรอยู่นะครับอย่างที่แอดเนี่ยเคยบอกไว้แล้วว่าของเหลวข้างในเนี่ยมันพร้อมที่จะปะทุออกมาตลอดถ้าเกิดมันเกิดอุณหภูมิที่มันร้อนจัดมากๆนะฮะหรือว่าถ้าเกิดในกรณีที่หนาวจัดมากๆในประเทศแถบยุโรปเนี่ยเจ้าแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่ทำงานขึ้นมาดื้อเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้แอดก็ฝากข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวในประเทศจีนนะฮะที่แอดเนี่ยหยิบข่าวนี้มาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมาบูลลี่หรืออะไรนะฮะก็ต้องการที่จะมาเสนอข่าวในอีกแง่มุมนึงให้เพื่อนๆเห็นนะฮะ บางคนก็หาว่าแอดกล่าวเกินจริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะอย่างข่าวล่าสุดเกี่ยวกับแบตเตอรี่Solid State ของ Samsung เนี่ยแอดก็หยิบมาจากข่าวในประเทศเกาหลีจริงๆนะคือข่าวส่วนใหญ่ที่แอดลงเนี่ยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะไม่ได้มานั่งเทียนเขียนนะยังไงเพื่อนๆก็โปรดเข้าใจแอดกันด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้แอดก็ฝากข่าวเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นข่าวที่ฉับไวก่อนใครนะฮะยังไงก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะครับวันนี้แอดลามนะครับสวัสดีครับ